กลับมาช่วงนี้ดูภาพรวมตลาดรถยนต์ในประเทศไทยกันหน่อยนะครับถ้าหากว่ามองในแง่ของตัวเลขยอดขายต้องบอกว่าไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกเราพาไปดูยอดขายรถยนต์ในปี 2565 เป็นพื้นฐานกันก่อนนะครับเราจะพบแบบนี้ว่ายอดขายในปี 2565 เฉพาะในประเทศไทยนะครับตัวเลขอยู่ที่ประมาณ 848,000 คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ111.9 ส่วนปีนี้ทางศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ TTB หรือว่า TTB Analytic คาดการณ์แบบนี้ว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศเราคงจะอยู่ประมาณ 835,000 คันซึ่งถือว่าลดลง1.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับในจำนวน 835,000 คันก็จะแบ่งเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ประมาณ 447,000 คันหดตัวประมาณ10.8% รถยนต์นั่ง 388,000 คันนะครับก็จะหดตัวไปประมาณ11.5% ทีนี้ดูยอดขายที่เกิดขึ้นจริงมกราคมจนถึงสิงหาคมที่ผ่านมา8เดือนแรกของปียอดขายอยู่ที่ประมาณ 524,000 คันก็เป็นตัวเลขที่หดตัวลง6.2%ตัวเลขของยอดขายรถยนต์ถือว่าหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่10นะครับต้องบอกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเอามากๆเลยทีเดียวลงลึกไปในรายละเอียดเราไปดูยอดจดทะเบียนใหม่กันหน่อยครับถ้าดูเป็นรายพื้นที่เราจะพบว่าตัวเลขของรถยนต์ที่ไปจดทะเบียนใหม่ในทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยลดลงทั้งหมดครับที่ลดลงเยอะหน่อยคือที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือหดตัวไปถึง22.6%รองลงมาจะเป็นภาคกลางกับภาคใต้นะครับภาคกลางหดตัวไป19.2% ภาคใต้หดตัว9.6% ยกเว้นที่กรุงเทพกับปริมณฑลยังถือว่าทรงตัวอยู่ครับยอดขายรถยนต์ในประเทศที่ลดลงมานะคะก็อาจจะถ้าเกิดว่าแยกย่อยเป็นประเภทคุณผู้ชมยอดรถยนต์เชิงพาณิชย์พวกรถกระบะรถที่ใช้ในเชิงธุรกิจเนี่ยดูเหมือนว่าจะลดลงนะคะลดลง13%เพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีก็เลยทำให้ผู้ประกอบการบางทีเขาก็อาจจะไม่ลงทุนที่จะซื้อรถเพิ่มอะพูดง่ายๆแต่ว่ายอดขายรถยนต์อย่างรถกระบะรถอเนกประสงค์ที่เป็นระดับพรีเมียมก็คือราคาแพงหน่อยเนี่ยก็ยังขยายตัวได้ดีเกือบทุกภูมิภาคนะคะอันนี้คือรถยนต์เชิงพาณิชย์แต่ว่ารถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่นั่งเนี่ยยังขยายตัวได้ดีนะคะอยู่ที่3.4% เพราะว่ายอดขายกลุ่มนี้ถ้าเทียบกับรถยนต์เชิงพาณิชย์ก็ถือว่าอ่อนไหวไม่เท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังได้รับกระแสความนิยมเรื่องของรถยนต์ EV ด้วยก็เลยทำให้ยังขายได้อยู่ก็ทำให้ยอดขายรถยนต์ EV สะสมตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสูงถึง 59,025 คันหรือว่าขยายตัวถึง 433% ทำให้ส่วนแบ่งตลาดรถยนต์ที่นั่งโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก3%เมื่อปีที่แล้วนะคะขยับขึ้นมาอยู่ที่10% ถึง 20% ในปัจจุบันถึงแม้ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศไทยก็อาจจะได้อานิสงส์ที่ยอดขายดีขึ้นเพราะว่ารถยนต์ EV ขายดีขึ้นแต่ว่ายังมีความท้าทายหลายอย่างเหมือนกันคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะคะตอนนี้จะกู้เงินมาซื้อรถมันก็ไม่ง่ายแล้วอ่ะพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจไทยก็แผ่วลงพอรายได้คนไม่ค่อยมีจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อรถล่ะแล้วก็กำลังซื้อในภาพรวมก็ยังชะลอตัวลงนะคะไม่ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนคนไทยก็ยังเป็นหนี้อยู่สูงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีผลพวงจากเอลนินโยเอลนินโยไปเกี่ยวอะไรถ้าเกิดว่าเอลนินโยมีภัยแล้งมีผลผลิตทางการเกษตรน้อยลงพี่น้องเกษตรกรไทยก็จะรายได้ลดลงไปก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อรถนั่นเองต่อเนื่องมาก็คือการชะลอตัวการซื้อรถเชิงพาณิชย์ของภาคธุรกิจที่อาจจะรอความชัดเจนนะคะจากมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐด้วยว่าสุดท้ายแล้วจะไปในทิศทางไหนค่ะขยับไปดูตัวเลขการส่งออกกันบ้างยอดขายในประเทศดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่ายอดการส่งออกรถยนต์ของประเทศไทยไปได้ดีทีเดียวครับดูภาพรวม8เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเราขยายตัวในแง่ของการส่งออกรถยนต์ประมาณ3.1%นะครับจากสัดส่วนการผลิตรถยนต์ที่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2559 ที่59%นะครับสวนทางกับการผลิตในประเทศที่เหลือแค่41%ก็สอดคล้องกันครับเพราะว่าเมื่อสักครู่บอกแล้วว่ายอดขายในประเทศชะลอตัวยอดการผลิตมันก็เลยชะลอตัวลงตามไปด้วยนะครับทีนี้ยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวได้ถึง19.5% ก็มาจากการที่เราเร่งรัดการชดเชยการส่งมอบรถที่ล่าช้าหลังจากที่เจอปัญหาอุปทานหรือว่าชิ้นส่วนสำคัญบางอย่างมันขาดหายไปการผลิตก็ล่าช้าออกไปด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเป็นยอดส่งออกรถยนต์นั่งที่เป็นสันดาปภายในนะครับมี EV ด้วยแล้วก็รถมี PPV เพิ่มขึ้นทั้งตลาดในแถบเอเชียโอเชียเนียออสเตรเลียตะวันออกกลางรวมถึงไกลถึงทางสหภาพยุโรปด้วย ทีนี้ถ้าเราดูเฉพาะตลาดรถ EV กันบ้างนะครับปีนี้ปีหน้าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดแน่ๆคาดการณ์กันว่ายอดขายรถ EV ปีนี้รถยนต์นั่งนะครับอาจจะสูงถึงประมาณ 60,000 คันเติบโตประมาณสัก5เท่าส่วนหนึ่งก็คือว่าจำนวนรุ่นของรถ EV ในบ้านเราที่มีมากขึ้นเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมีเป็น50รุ่นย่อยในปัจจุบันแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมมาตรการ EV 3.0 และเดี๋ยวจะมี 3.5 ออกมาอีกนะครับก็ทำให้บรรดาผู้ผลิตโดยเฉพาะจากจีนรายใหญ่ๆรีบนำเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับการส่งเสริมซึ่งก็นโยบายต่างๆก็จะค่อยๆทยอยหมดอายุไปแล้วรอรัฐบาลใหม่มาออกมาตรการเพิ่มเติมอย่างที่เรียนไปตอนต้นนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์มีการแข่งขันดั้มราคากันลงมากระตุ้นให้รถ EV เป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนธุรกิจเช่าซื้อของระบบธนาคารพาณิชย์ของไทยปีนี้คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลงนะครับส่วนหนึ่งก็คือกดดันมาจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศรถยนต์ที่ไม่ได้เติบโตมากนักและมาตรการการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในช่วงที่เหลือของปีก็ถูกเข้มงวดมากขึ้นเป็นห่วงเรื่องความเสี่ยงด้านการชำระคืนของบรรดาผู้ประกอบการด้วยนะครับรวมไปถึงคุณภาพสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่คาดว่าจะด้อยลงมากแนวโน้มที่สเตจ 2ปัจจุบันจะไหลมาเป็น NPL ก็น่าจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณสัก 2-3,000 ล้านบาทแล้วต้นทุนการกู้ยืมดอกเบี้ยขยับเพิ่มขึ้นไปแบงก์ก็ต้องพิจารณามากขึ้นในการจะปล่อยสินเชื่อด้วยครับเรามีเป้าหมายนะคะว่าปีนี้เราอยากจะผลิตรถยนต์ให้ได้ 1,900,000 คันคุณผู้ชมเราก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยไปดูกันก่อนนะคะว่ายอดขายประจำเดือนสิงหาคมของปีนี้เทียบกับของปีที่แล้วเนี่ยของเราดีขึ้นหรือว่าแย่ลงอะไรยังไงกันบ้างนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทาง Toyota Motors นะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมียอดขายรถยนต์รวมทุกยี่ห้อเลยนะไม่ได้แค่ Toyota อย่างเดียวนะคะมีทั้งหมด 62,234 คันอันนี้ลดลงร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคมของปีที่แล้วถ้าแยกย่อยแต่ละประเภทไปก็จะมีรถปิกอัพนะคะขายได้ 24,622 คันอันนี้ลดลงมาเยอะทีเดียวลดลงมาร้อยละ 32.6 ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าภาคธุรกิจเขายังชะลอการลงทุนอยู่เพราะว่าเขารอความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นนโยบายรถ EVหรือว่าเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของรถยนต์ที่นั่งอันนี้เราขายได้ 23,600 กว่าคันอันนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 4.9 ก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยก็ยังมีความต้องการซื้อรถยนต์ที่นั่งอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรถ EV เองก็แล้วแต่อย่างที่พี่เจียบอกไปว่าโมเดลมันเยอะขึ้นอันนี้สอดคล้องกับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยบอกว่าภาพรวมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาที่มันติดลบเนี่ยเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนนะคะทำให้ประชาชนภาคธุรกิจก็ยังชะลอการลงทุนหรือว่ารอดูจังหวะก่อนนะคะที่จะซื้อรถในตอนนี้โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจขนส่งอย่างที่บอกไปว่าสถาบันการเงินเขาเข้มงวดในการปล่อยกู้มากขึ้นด้วยตอนนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของทิศทางในเดือนกันยายนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีก็มองว่ามีแนวโน้มอาจจะฟื้นตัวนะคะเพราะว่าเรื่องของรัฐบาลชุดใหม่มาตรการอะไรต่างๆน่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีความหวังว่าสถาบันการเงินน่าจะมีการผ่อนปรนความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นก็จะทำให้คนไทยกลับมาซื้อรถยนต์มากขึ้นด้วยค่ะมาดูเรื่องการผลิตรถยนต์ในประเทศกันบ้างข้อมูลจากคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมออกมายอมรับก็ว่าปีนี้ยอดการผลิตรถยนต์ของบ้านเราอาจจะไม่ถึง 1.9 ล้านคันตามที่มีการวางเป้าหมายเอาไว้นะครับมีการแบ่งแบบนี้คุณผู้ชมครับยอดผลิตจำหน่ายในประเทศ 850,000 คันยอดผลิตเพื่อส่งออก 1,50,000 คันตอนนี้กำลังตามดูอยู่ครับว่ายอดของเดือนตุลาคมจะออกมาแบบไหนถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องมีการปรับเป้าหมายยอดการผลิต 1.9 ล้านคันเอาไว้ณตอนนี้สิ่งที่พบก็คือว่าสัดส่วนการผลิตเพื่อขายในประเทศเนี่ยลดลงครับมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ถึง 850,000 คันอย่างเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเราไทยเราผลิตได้ 150,000 คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึงร้อยละ 12.3 เลยทีเดียวนะครับหลักๆก็คือการจะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมันลดลงผลิตได้เนี่ย 61,000 กว่าคันซึ่งก็ลดลงถึงร้อยละ 26 ทำให้ 8 เดือนแรกของปีนี้เราผลิตรถยนต์ได้ 516,000 คันลดลงร้อยละ 5.3 นะครับก็จะพบว่าทั้งยอดขายยอดผลิตรถยนต์ในประเทศนะครับอยู่ในภาวะถดถอยมาจากปัจจัยลบหลายด้านสรุปอีกรอบหนึ่งนะครับความเข้มงวดของเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเรื่องไฟแนนซ์นโยบายของภาครัฐก็จะเป็นตัวกำหนดแล้วว่าทิศทางของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ของบ้านเราในระยะเวลาต่อจากนี้จะเดินหน้าไปทางไหนต่อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ